ถูกจับตามองไม่เลิกเลยจริงๆสำหรับนางเอกสาวสุดฮอตอย่างเบลล่ารานีที่หลังจากที่เลิกรากับพระเอกข้ามช่องอย่างเวียสุกลวัฒน์ไปได้หลายเดือนว่าเมื่อไรจะเปิดใจให้กับหนุ่มคนใหม่เข้ามาดูแลหัวใจสักทีแต่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นสาวสุดแต่ก็บอกคำเดียวเลยว่าเธอไม่เหงาเลยนะครับโดยที่ในรายการสามแซ่บเทปจะออนแอร์ให้รับได้ชมในวันอาทิตย์ที่20มีนาคมนี้สาวเบลล่าก็เป็นแขกรับเชิญในรายการซึ่งก็มีบางช่วงบางตอนสั้นๆที่พี่หนุ่มกันใช้พิธีกรได้ยิงคำถามถึงเบลล่าว่าตอนนี้คือว่าสด 100% สาวเบลล่าก็ตอบสั้นๆเพียงว่าค่ะแล้วก็ยิ้มแบบมีเลสนายก็ไม่รู้ว่าตอนนี้สดหรือว่าไม่สดแต่ถ้าหากแม่นายเบลล่าแฮปปี้แฟนคลับก็แฮปปี้จริงไหมครับเอาเป็นว่าถ้าหากมีความคืบหน้าในเรื่องของหัวใจเดี๋ยวเจ้าตัวก็ออกมาบอกเองนะครับตอนนี้แฟนคลับก็ต้องอดใจรอกันไปก่อน